Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่6กรกฎาคม2022ซีรีส์บ่มเพาะผลพระวิญญาณวันที่6ความกรุณาในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่7ถึง8ในฉบับปี1971บอกกับเราว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้นให้มีปัญญาสุขุมและมีความเข้าใจความกรุณาเป็นเหมือนสารอาหารหลักที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ทั้งสิ้นของเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาญาติพี่น้องเพื่อนผู้ร่วมงานหรือเพื่อนบ้านแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของเรากับผู้คนที่เราพบเจออย่างผิวเผินเมื่อเรามีความสัมพันธ์อันสนิทสนมใกล้ชิดกับพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงประทานความกรุณาแก่เราเป็นการแสดงออกความรักและความสุภาพอ่อนโยนเพื่อเราจะส่งต่อให้ผู้อื่นได้คำพูดและการกระทำที่กรุณาจะลดความขัดแย้งและช่วยสร้างสายสัมพันธ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหัวใจที่อ่อนโยนเป็นเหมือนกับน้ำที่ไหลลดความสัมพันธ์เมื่อบ่อน้ำแห่งความกรุณาหยุดไหลเราก็พลาดจากการรับรู้ถึงความรู้สึกและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นกุญแจของการมีความกรุณาคือการให้อภัยและความสุภาพอ่อนโยนเราจึงจำเป็นต้องปล่อยมือจากความขุ่นมัวแล้วรีบกลับใจจากบาปโดยเร็วในพระธรรมสดุดีบทที่145ข้อที่17บอกกับเราว่าพระยาเวทรงชอบธรรมในพระมัลคาทั้งสิ้นของพระองค์และทรงเอ็นดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์คำว่าความกรุณาในภาษาฮิบรูก็คือคำว่าเคเซตหมายถึงความรักระหว่างผู้คนโดยเฉพาะความรักที่อุทิศตนอย่างซื่อสัตย์เป็นความสุภาพมีมารยาทหรือเป็นมิตรพลังของความกรุณาปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งเมื่อเราต้องปฏิบัติต่อศัตรูหรือผู้คนที่ถูกมองว่าเล็กน้อยแน่นอนว่าตัวอย่างอันสมบูรณ์แบบของการแสดงความรักที่เปี่ยมด้วยความกรุณาก็คือพระเยซูมีการอ้างถึงในพระคัมภีร์หลายครั้งว่าพระเจ้าพระบิดาก็ทรงสำแดงความรักความกรุณาแก่เราผ่านความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่ตั้งอยู่บนความรักของพระองค์อีกหนึ่งตัวอย่างของความกรุณาก็พบได้ในคำอุปมาเรื่องชาวสมาเรียใจดีในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่30ถึง37ซึ่งพระเยซูยกคำอุปมาของชายชาวยิวคนหนึ่งที่เดินทางจากเมืองเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโคระหว่างทางเขาถูกโจรปล้นทำร้ายและถูกทิ้งไว้ริมทางมีปุโรหิตและคนเลวีเดินผ่านมาแต่เมื่อพบชายที่นอนอยู่ข้างทางก็กลับไม่ช่วยเหลือจนในที่สุดชายชาวสมาเรียที่พวกยิวรังเกียจผ่านทางมากลับเป็นผู้ที่มอบความรักและความกรุณาให้เขารักษาบาดแผลและจ่ายค่าที่พักให้ชายชาวยิวจนกว่าจะหายดีคำอุปมานี้แสดงให้เราเห็นภาพของความกรุณาแบบพระเจ้าเพราะแม้คนยิวและคนสมาเรียจะเป็นศัตรูกันแต่ชาวสมาเรียผู้นี้กลับเลือกที่จะสำแดงความเมตตากรุณาความกรุณานั้นประกอบด้วยถ้อยคำแห่งการหนุนน้ำใจความกรุณาแสดงออกผ่านการกระทำและคำพูดที่เต็มด้วยความรักและเมตตาความกรุณาเป็นรูปแบบหนึ่งของความรักและเป็นวิธีที่เราใช้เพิ่มพูนความรักการแสดงความกรุณาคือหนทางสู่โลกที่เปี่ยมด้วยความสุขและสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิมในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ12บอกกับเราว่าเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะสำแดงความกรุณาให้มากขึ้นในชีวิตได้อย่างไรบ้างมีความสัมพันธ์ใดที่เราต้องการความกรุณาของพระเจ้าเพิ่มขึ้นบ้างขอพระเจ้าเปิดเผย
ให้เราเห็นหนทางที่จะสำแดงความกรุณาในความสัมพันธ์ของเราได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความเมตตากรุณาเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประทานพระคุณแก่เราแม้เราจะไม่คู่ควรและตกไปจากมาตรฐานของพระองค์เราขอถ่อมหัวใจของเราลงและยินดีในความกรุณาที่พระองค์ทรงสำแดงแก่เราขอทรงช่วยเราให้สำแดงความรักความกรุณาของพระองค์แก่ทุกความสัมพันธ์ในชีวิตให้ความกรุณาของพระองค์เป็นเหมือนสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนที่เราพบเจอขอทรงช่วยเราให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชุมชนแห่งความรักที่เรียนแบบพระองค์และเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อจะเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน